เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนกับขึ้นรถไฟห่อเนาะมันก็จะแบบมีขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรที่แบบทำแล้วมันประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆหรือว่าอาจจะมีอะไรที่แบบหลายๆอย่างที่ติดขัดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นรสชาติชีวิตอีกอย่างหนึ่งของเราดีอะไรเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่าเติบโตเป็นอีกขั้นหนึ่งครับก็เป็นวัยแบบทำงานแบบเต็มตัวที่จะต้องแบบหาทำงานหาเงินมาเลี้ยงที่บ้านแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยครับจริงๆในปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าการมองโลกในแง่บวกครับการให้กำลังใจตัวเองอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรขอให้เราแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยครับมีคนที่เรารักคอยซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่มากแต่ว่าก็มีคนที่ยังแบบรักแล้วก็เป็นห่วงเราอยู่อะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับตั้งเป้าหมายไว้ก็คือตั้งใจอยากจะทำงานเก็บเงินครับเพราะว่าอยากจะไปเรียนต่ออะไรงี้แล้วก็ตั้งใจว่าก็นี่แหละครับไม่ได้มีแผนอะไรใหญ่มากก็คือแบบทำงานเก็บเงินใช้หนี้จ่ายหนี้จ่ายค่าบ้านค่ารถต่างๆอะไรเงี้ยครับผมใช่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศครับอยากเรียนทางด้านสายแบบการแสดงนี่แหละครับอยากต่อยอดในสิ่งที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยครับผมคือจริงๆเราวางแผนไว้ค่อนข้างแบบเรียกว่าแบบก็วางแผนไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าเราอยากจะไปเรียนต่อแล้วก็คืออะไรประเทศที่เราจะไปเรียนเครื่องกรีดอะไรเงี้ยครับระยะเวลาการเรียนก็ใช้ระยะเวลาแค่1ปีช่วงก่อน1ปีที่เราจะไปเนี่ยเราอาจจะทำงานแล้วก็อาจจะมีงานออนช่วงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีงานที่จะต้องกลับมาทำที่เมืองไทยก็อาจจะบินกลับมาเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คิดว่าจะเห็นต่อเนื่องถ้าเกิดไปเราก็อัปเดตอยู่แล้วไม่ได้หายไปไหนอะไรเงี้ยครับคือเรารู้สึกว่าการไปเรียนต่อมันเป็นการต่อยอดชีวิตของเราด้วยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราอยากจะทำอยู่เบื้องหน้าอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างหนึ่งการเรียนต่อมันคือความฝันของฟุกด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากจะทำตามความฝันที่ตัวเองแบบฝันไว้ตั้งแต่เด็กครับผมตอนนี้ก็จริงๆมีทั้งผลงานซีรีส์ครับแล้วก็มีแฟนมีตแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยครับแต่ก็เอาจริงๆคือหลายเรื่องทุกคนอาจจะรู้แล้วว่ามันคือเรื่องอะไรเพราะว่าบางเรื่องก็เป็นภาคต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแฟนมีตที่ยังไม่ได้เปิดที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลเขาประกาศก่อนนะครับก็เป็นประเทศที่ไม่ได้ไปมานานแล้วครับแล้วก็มีภาพยนตร์ครับก็อันนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์กับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ก็กลับมาร่วมงานกับผู้กำกับคนเดิมในรอบหลายปีอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวรอเขาเปิดทางออฟฟิเชียลเปิดก่อนแล้วกันครับผลงานซีรีส์ตอนนี้ก็ถ้าเอาชัวร์ตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นภาคต่อของซีรีส์ที่เคยเล่นครับผมเรื่อง Make a Wish นี่แหละครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ต้องรอถามผู้จัดเขาอีกทีว่าเขาจะเริ่มแบบดำเนินการเริ่มตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในกระบวนการของการเขียนบทในการเตรียมงานแล้วก็จะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่นี้ต้องรอดูอีกทีครับส่วนซีรีส์เรื่องอื่นนี้ก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังอยู่ในโปรเซสของการคุยงานอยู่ครับถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนอีกทีนึงครับตอนนี้ถ้าเอาชัวร์ตอนนี้มี1ประเทศก็คือช่วงนี้ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่คือมกราเนาะแล้วก็คือที่เขาคุยคือมกรานี่แหละที่จะไปแต่ว่าตอนนี้กำลังรอทำวีซ่าอยู่ครับก็อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนมกรานี้ครับที่จะได้ไปก็คิดว่าน่าจะหนักเลยครับเพราะว่าจริงๆแฟนมิตรเดียวคือปกติที่แบบปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยส่วนมากไปก็จะเป็นแฟนมิตรคู่ซะส่วนใหญ่คือมาปีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราอยากจะไปแฟนมิตรเดี่ยวบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คือเปิดต้นปีมาก็ได้มีโอกาสได้ไปแฟนมิตรเดี่ยวที่ประเทศที่จะไปนี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันก็ต้องเตรียมตัวหนักเพราะว่าเราต้องโฮโชว์ทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วทั้งร้องเพลงทั้งเล่นเกมแล้วก็ทั้งแบบทุกๆอย่างเลยอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะหนักแต่ก็พร้อมแต่ก็พร้อมครับพร้อมครับครับก็สำหรับปี2024นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานฟลุกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ผลงานเพลงหรือว่าผลงานแฟนมิตรต่างๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับ